สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเรื่องของความรักถือเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้จริงๆไม่ว่าสาวๆจะมีความมั่นใจว่าคนรักข้างกายเป็นคนที่ดีและพร้อมที่จะดูแลเคียงข้างกันไปยาวนานแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาคนไม่ใช่ก็ยอมเดินจากไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อรักมันถึงทางตันแล้วสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำให้ได้ก็คือการเตรียมรับมือในช่วงเวลาที่ถูกแฟนทิ้งหรือว่าอกหักนั่นเองวันนี้นะครับนากาชิมะมาชาแนลจึงมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่ห้ามทำหลังเลิกกับแฟนอกหักอย่างไรให้เพื่อนๆสตรองมากขึ้นมีอะไรบ้างห้ามทำเด็ดขาดเพราะถ้ายิ่งทำยิ่งเจ็บแน่ๆลองมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนาย4สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดหลังเลิกกับแฟนไม่งั้นจะยิ่งเจ็บไม่เลิกนะครับมาเริ่มกันที่1แอบส่องเขาไม่เลิกข้อแรกนะครับอยากจะให้สาวๆทั้งหลายทำให้ได้ก็คือการเลิกตามส่องเขาในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะยิ่งส่องไปก็มีแต่จะยิ่งทำให้คุณตัดใจยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนต่างต้องแยกกันไปเดินหน้าต่อไปจะดีกว่าอย่าวนเวียนกลับมาอยู่ในสิ่งเดิมๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่องเขาและไปเจอเขาอยู่กับแฟนใหม่จะทำให้เจ็บจี๊ดหัวใจมากขึ้นยังไงล่ะครับ2ตื้อเขาให้กลับมาข้อนี้ก็ไม่ควรทำเด็ดขาดเลิกแล้วยังตามตื้อไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์แล้วยังทำให้คุณดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณอกหักหรือถูกแฟนบอกเลิกให้คุณทำตัวให้สวยเริดเฉิดสตรองเข้าไว้ทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกเสียดายที่บอกเลิกคุณนะครับ3ฟังเพลงเศร้าซ้ำไปซ้ำมาอีกหนึ่งสิ่งที่สาวๆมักชอบทำกันในเวลาหลังจากการอกหักทำตัวเป็นนางเอก MV เปิดเพลงเศร้าฟังซ้ำไปซ้ำมาการกระทำแบบนี้แม้จะเป็นการปลดปล่อยความเศร้าที่มีอยู่ในตัวคุณแต่มันก็จะเป็นการตอกย้ำอารมณ์ความรู้สึกให้เจ็บซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อกหักลองหันมาฟังเพลงสนุกสนานลุกขึ้นมาโยกตามจังหวะเสียงเพลงสกัดความเศร้าทิ้งไปจะดีต่อตัวคุณมากที่สุดเลยนะครับ4. มีคนใหม่เพื่อประชดคนเก่าเรื่องของความรักมันต้องใช้เวลายิ่งเป็นความรักที่รวดเร็วมากแค่ไหนสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นสาวๆที่คิดว่าจะมีคนใหม่ทันทีเพื่อประชดคนรักเก่าขอให้หยุดความคิดนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะนั่นมันไม่ใช่รักแท้แน่นอนมันเป็นเพราะความเหงาที่เกิดขึ้นและอารมณ์ที่ต้องการเอาชนะเท่านั้นช่วงหลังอกหักใหม่ๆอยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวไปก่อนหาอะไรทำใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการเดี๋ยวคนที่ใช่ก็จะเข้ามาเองนะครับแล้วใครที่กำลังอยู่ในโหมดอกหักรักคุดโดนเทหัวใจเซไม่มีที่พึ่งพิงลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับจะทำให้เพื่อนที่อกหักได้อย่างสตรองมากขึ้นยังไงนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้ด้วยนะครับเดินหน้ารับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตไปพร้อมๆกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ